การรับมือกับการที่มีแบรนด์ใหม่ๆอ่ะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเนาะเราคิดว่าหนึ่งก็คือเราต้องเป็นแบรนด์ที่สตรองก่อนเราต้องรู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเราต้องรู้ว่าความแตกต่างของเราคืออะไรเราต้องนำเสนอสิ่งนั้นออกมาให้ได้อย่างเช่นเรารู้แล้วว่าเราคือร้านที่ขายแต่มิลเชคเราโบเลยอะมิลเชคมิลเชคมิลเชคปัญหาที่เราเจอเนาะคือตอนแรกเราคิดว่าลูกค้าน่าจะรู้จักว่ามิลเชคคืออะไรปรากฏว่าลูกค้าไม่ค่อยรู้ลูกค้ามาถามว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือไอติมหรอมันคือไอติมผัดหรอหรือมันคือไอติมที่ใช้ช้อนตักหรอเราก็เลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ได้แล้วลูกค้าไม่รู้จักอะว่ามันคืออะไรแล้วเขาจะอยากกินได้ยังไงเราก็คือทำคลิปeducate ลูกค้ามีทำแซนดี้ออกมาวางหน้าร้านเขาจะได้รู้นะว่ามิลเชคมันคือเครื่องดื่มที่เอาไอศกรีมกับนมและอินกรีเดียนอะไรบางอย่างมาปั่นเข้าด้วยกันแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่หยุดนิ่งมีอะไรใหม่ๆพยายามศึกษาหาความรู้แล้วเอามาใช้กับแบรนด์ตัวเองพยายามโปรโมทตัวเองให้ได้มากที่สุดพิมพยายามออกอีเวนต์มากขึ้นพิมพยายามโพสในโซเชียลมีเดียมากขึ้นอย่างที่บอกไปว่าเราต้องรู้ว่ากลุ่มทาร์เก็ตของเราอ่ะเขาอยู่ในไหนพอพิมรู้แล้วกลุ่มทาร์เก็ตเราเขาอยู่ใน TikTok จากแต่ก่อนพิมเล่นแต่ IG อ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะอยู่แต่ IG ก็ไม่มีใครเห็นอ่ะเห็นแต่เพื่อนไม่ได้เราก็ต้องย้ายตัวเองมาอยู่ในที่กลุ่มทาร์เก็ตเราเขาอยู่